ส่วนท่าทีการแสดงความเห็นของสื่อต่างประเทศต่อการเมืองไทยนะคะทางด้านของ Wall Street Journal ก็ได้เตือนองค์กรอิสระของไทยระวังจะตกต่ำจากการใช้อำนาจจัดการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขณะที่ New York Times ก็เห็นว่าประเทศไทยจะแตกจะแตกแยกร้าวลึกมากขึ้นหากว่าการสถาปนาสภาประชาชนประสบความสาเร็จหนังสือพิมพ์ New York Times เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2557 เผยแพร่บทปรรณาธิการชื่อ Democracy in Thailand Interrupted หรือการขัดขวางประชาธิปไตยในประเทศไทยมีเนื้อหาว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในห่วงเวลาอันมืดมนหลังการเลือกตั้งถูกขัดขวางโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ต้องการเว้นวักประชาธิปไตยซึ่งซึ่งอาจจะนำพาประเทศสู่ความปั่นป่วนที่รุนแรงกว่านี้ได้โดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย เคยประสบกับการรัฐประหารและการประท้วงตามท้องถนนในอดีตแต่ไทยก็เป็นต้นแบบของเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดประเทศไทยยังเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและมีบทบาทสําคัญในการลดความขัดแย้งในภูมิภาคอีกทั้งยังช่วยขาดอํานาจของทหารในประเทศจีนด้วยการเสริมสร้างความใกล้ชิดทางการค้าและเศรษฐกิจผ่านเวทีอาเซียน แต่เมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ประท้วงได้ขัดขวางการเลือกตั้งด้วยการปิดล้อมไม่ให้หีบบัตรไปถึงหน่วยเลือกตั้งประมาณร้อยละสิของประเทศเนื่องจากรัฐธรรมนูญของไทยระบุว่าต้องมีสสเกินร้อยละ95ของสภาจึงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้การขัดขวางการเลือกตั้งครั้งนี้จึงแปลว่าประเทศไทยจะอยู่ในความไม่แน่นอนไปอีกหลายเดือนจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งซ่อมในเขตที่ผู้ชุมนุมได้ขัดขวางการเลือกตั้ง โดยแกนนำซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านเป็นตัวแทนของบรรดาชนชั้นสูงในเมืองและประชาชนจากภาคใต้ปฏิเสธการลงคะแนนเลือกตั้งเพราะทราบดีว่าจะแพ้พรรคเพื่อไทยโดยเลือกใช้วิธีการขับไล่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและสถาปนาสภาประชาชนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพื่อที่จะทําการปฏิรูปการเมืองต่างๆซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามีอะไรบ้างนอกจากนี้พวกเขายังกีดกันนางสาวยิ่งลักษณ์ และอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรออกจากการเมืองไทยอย่างถาวรด้วยโดยแกนนําของการประท้วงซึ่งหลายคนเป็นอดีตผู้นําของพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าการปฏิรูปจะช่วยขจัดคอรัปชันให้หมดไปจากการเมืองไทยแต่พวกเขาเองก็ถูกกล่าวหาว่ามีคดีคอรัปชันที่ร้ายแรงติดตัวอยู่เช่นกันขณะที่ทางด้านนิวยอร์กไทมส์ระบุอีกว่าหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดและรัฐสภาถูกแทนที่ด้วยสภาประชาชนความแตกแยก ร้าลึกในประเทศไทยก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นจากเดิมที่มีการแบ่งแยกระหว่างเมืองชนบทและเหนือใต้อยู่ก่อนแล้วและจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศยิ่งย่ำแย่ลงอีกโดยกองทัพซึ่งเคยแทรกแซงเข้ามาในการเมืองไทยเพื่อ,อยุติข้อขัดแย้งทางการเมืองก็ยังไม่เลือกข้างใดในขณะนี้แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มยืดเยื้อ และหากฝ่ายค้านในไทยมีใจมุ่งมั่นในการกำจัดคอร์รัปชันและเสริมสร้างประชาธิปไตยจริงก็ควรที่จะหยุดการประท้วงพร้อมเสนอแผนการปฏิรูปที่ละเอียดและโปร่งใสเพื่อที่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะได้เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธได้ขณะที่บทบรรณาธิการของ Wall Street Journal ระบุว่าฝ่ายพักประชาธิปัตย์รู้อยู่แล้วว่าจะแพ้การเลือกตั้งจึงพยายามใช้วิธีการต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยวิธีการแรกก็คือการใช้กฎหมู่ซึ่งไม่สําเร็จมีคนเข้าร่วมการชุมนุมลดลงทําให้พวกเขาหันมาพยายามใช้วิธีการทางกฎหมาย Wall Street Journal ยรุปว,ว่าสารรัฐธรรมนูญไทยมีการเข้ามาก้าวก่ายทางการเมืองมานานแล้วเช่นกรณีสั่งให้การเลือกตั้งปี2549เป็นโมฆะโดยอ้างว่ามีการตั้งบูตรลงคะแนนผิดตำแหน่งและในปี2551 สารรัฐธรรมนูนก็ทำการล้มล้างรัฐบาลฝ่ายสนับสนุนทักษิณสองรัฐบาลและตัดสิทธิทางการเมืองของสสเป็นเวลา5ปีทำให้เกิดคำว่าการรัฐประหารโดยสารจึงเกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ก็ยังได้ให้อำนาจต่อสารมากขึ้นรวมถึงสำงน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรานการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งในตอนนี้เป็นผู้นำต่อต้านฝ่ายสนับสนุนทักษิณ อำนาจของพวกเขาแทบจะเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จแต่การใช้อำนาจในการถอดถอนยิ่งลักษ์และพักเพื่อไทยก็อาจทำให้องค์กรเหล่านี้ถึงจุดตกต่ำเสียเอง